มาดูกันต่อนะคะสำหรับประเด็นสำคัญที่ต้องตามดูกันต่อนะคะกับการคาดการณ์ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะแผ่วลงไปนะคะภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนกังวลใจกันอยู่การบริโภคของจีนดูเหมือนว่าจะน้อยลงด้วยก็เลยคาดการณ์กันต่อว่าถ้าการบริโภคของจีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้น้อยลงจะมีประเทศไหนมาเสริมเติมกันบ้างก็มองไปที่อินเดียนะคะธนาคารทางด้านของ ANZ ค่ะก็คาดการณ์ว่าทางด้านของอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่จะมาทดแทนในเรื่องของการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะมีข้อมูลมานะคะจากทางด้านของธนาคาร ANZ คาดการณ์นะคะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในอินเดียค่ะว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะคะทดแทนความต้องการของจีนได้ด้วยประเมินว่าเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงก็จะส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกแต่ความต้องการจากอินเดียจะช่วยประคับประคองชดเชยได้ค่ะเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตแซงหน้าจีนนะคะแล้วก็ขยับขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกภายในสิ้นศตวรรษนี้นะคะก็หมายความว่าความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ของอินเดียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทดแทนความต้องการของจีนได้ประมาณครึ่งนึงโดยเฉพาะในส่วนของพลังงานในรายงานก็บอกค่ะว่าความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในอินเดียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีแรงหนุนจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนสู่ชุมชนเมืองการขยายตัวของภาคการผลิตนะคะแล้วก็การส่งออกรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจริงๆต้องบอกว่าอินเดียปีนี้เขาสามารถแซงจีนได้แล้วนะคะขึ้นแท่นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกค่ะและอัตราการขยายตัวของเขตเมืองก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ภายในปี2573จากระดับปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ35ค่ะซึ่งกระตุ้นความต้องการนะคะโลหะเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานซึ่งก็เชื่อมโยงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตรายงานล่าสุดคาดการณ์ว่าความต้องการของอินเดียเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินก๊าซธรรมชาติทองแดงอลูมิเนียมและก็เหล็กน่าจะเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ5ค่ะนับจากนี้ไปจนถึงปี2573เมื่อเทียบกับความต้องการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนนะคะซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อยละ 1-3 ค่ะ GDP จีนเองเนี่ยก็จะชะลอตัวลงนะคะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ภายในสิ้นทศวรรษนี้ทั้งนี้ GDP ไตรมาสของจีนนะคะไตรมาส2เขาเนี่ยขยายตัวได้ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบรายปีถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.3 แต่อย่างไรก็ตามนะคะจีนจะยังคงรักษาสถานะผู้บริโภครายใหญ่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกแต่อินเดียก็จะมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ